รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะได้เวลามาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาระกวงศ์ณอยุธยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้วิทยากรประจำสัปดาห์ของเรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงความเป็นมารวมถึงการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่เราเรียกกันว่า PM 2.5 ได้ทราบกันไปแล้วเนาะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะหยิบยกมาพูดกันก็คือเรื่องของอุบัติการณ์ในการเกิดฝุ่น PM 2.5 ว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างและแน่นอนปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศอังกฤษก็ดีก็เคยเกิดอุบัติการณ์เรื่องของฝุ่น PM 2.5 แบบใหญ่โตร้ายแรงกันมาละและประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับเราเหลือเกินก็คือประเทศจีนนั่นเองวันนี้เราจะไปติดตามชมกันครับว่าในประเทศจีนซึ่งเคยมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างรุนแรงมาแล้วเนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการปัญหานี้ยังไงติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่โดนเจ้าฝุ่น PM 2.5 นะครับอย่างเช่นที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษเขาก็เคยโดนเช่นเดียวกันจนกระทั่งมีคนตายเป็นหมื่นๆคนเลยทีเดียวเราคงไม่จำเป็นต้องถึงขนาดประเทศเขาหรอกนะครับแค่ทุกวันนี้ไอคอกไอแคกกันอยู่เลยถึงแม้ว่าในวันนี้อากาศในกรุงเทพจะดีขึ้นแต่ภูมิภาคอื่นในประเทศก็อากาศแย่อยู่นะครับเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้มันก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเราควรร่วมมือกันแก้ปัญหาให้อากาศสดชื่นกับลูกหลานของเราในอนาคตต่อไปนะครับเรื่องราวในวันนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคุณหมอบรรจบมาแถลงให้ฟังกันแน่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะทำกันหรือไม่เอาใจช่วยครับพูดมาเยอะแล้วหิวจังไปหาอะไรทานก่อนในช่วง Healthy Wealthy ครับสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy Wealthyยินดีต้อนรับสู่บอสซ่าคาเฟ่ค่ะบอสซ่าคาเฟ่เป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นนะคะก็จะมีอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารอีสานนะคะคุณแม่เราเนี่ยจะทำอาหารที่บ้านให้ทานนะคะอย่างเช่นสูตรแกงเลียงกุ้งสดหรือว่าแกงส้มนะคะก็จะเป็นสูตรที่สมัยที่คุณยายเป็นคนสอนคุณแม่แล้วก็ตกทอดกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมนูที่ร้านก็จะเป็นเมนูที่เป็นอาหารไทยเป็นหลักค่ะภายในร้านบอสซ่าคาเฟ่นะคะก็จะมีการแบ่งโซนออกเป็น3โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนในส่วนของกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ค่ะแล้วก็โซนที่2ก็จะเป็นโซนของร้านอาหารนะคะแล้วก็โซนที่3ก็จะเป็นโซนจัดเลี้ยงค่ะเราจะมีห้องจัดเลี้ยงไว้สำหรับรองรับลูกค้าที่มาจัดงานปาร์ตี้จัดงานวันเกิดนะคะหรือว่าจะมาประชุมสัมมนาเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระเบียงน้ำนะคะสำหรับให้เด็กๆเนี่ยมาให้อาหารปลาได้มาฟังนะคะจากร้านบอสซ่าคาเฟ่นะคะเมนูแนะนำวันนี้ก็จะเป็นหอยลายอบชีสเสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียมกรอบนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะใส่เนยลงไปนะคะตามด้วยหอมใหญ่สับค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้เนยละลายค่ะตามด้วยหอยลายนะคะจุดเด่นของเมนูหอยลายอบชีสนะคะก็จะเราจะเลือกหอยลายที่สดนำมาผัดนะคะโรยออริกาโน่นิดนึงนะคะโรยชีสเพิ่มรสชาตินิดนึงนะคะเมนูหอยลายอบชีสนี่เด็กๆจะชอบมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับขนมปังกระเทียมกรอบด้วยหลังจากได้ไส้แล้วนะคะเราก็จะเอาหอยลายอบชีสนะคะมาใส่เตรียมรออบนะคะตอนนี้หอยลายอบชีสก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสลาวาเยิ้มๆเลยนะคะของทางร้านเรา
เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหอยลายอบชีสนะคะเสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียมกรอบจากร้านบอซ่าคาเฟ่ค่ะร้านบอซ่าคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยทิมแลนด์นะคะใกล้กับกระทรวงสาธารณสุขนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้านะคะถึง4ทุ่มนะคะและในส่วนของคาเฟ่นะคะก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่7โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารของบอซ่าคาเฟ่ได้นะคะแฟนเพจของเราก็คือบอซ่าคาเฟ่ค่ะหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0818682567แล้วพบกันที่บอซ่าคาเฟ่นะคะทันทีที่คุณถามมาประมาณสัก5ปีมาก่อนเนี่ยนะกุหลาบจัสมินหายไปครับแต่มันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันลอยขึ้นไปบนบรรยากาศชั้นบนถ้าไปโชคดีลมมันพัดไปมันก็ไปลงอาจจะออกอ่าวไทยนะฮะแต่ถ้าวันดีคืนดีบางจังหวะมันลอยขึ้นไปเฉยๆแล้วมันพัดไม่ออกเขาขับไปขับไปจนกระทั่งเข้าไปที่โรงพยาบาลก็ไปตรวจคนไข้ทีนี้เวลาตรวจเนี่ยเขียนคำสั่งออกมาเนี่ยพยาบาลอ่านไม่รู้เรื่องถามท่านว่าอะไรตัวหนังสือดูอ่านไม่ออกเลยนะสุดท้ายเริ่มหน้าเบี้ยวมีส่วนหนึ่งที่มันหลุดเข้าสมองปุ๊บอุดตันหลอดเลือดสมองและนั้นอัมพาตครับเสียอาชีพไปเลยช่วงที่2ของรายการ Discovery Health Tip ฮะคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เราจะมาว่ากันในเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในสังคมคนไทยเราในช่วงนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนในสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านหนึ่งซึ่งเป็นท่านที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแพทย์บูรณาการท่านศึกษาแล้วก็พยายามสอดแสวงหาวิธีในการที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ได้วันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วฮะคณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั่นเองอาจารย์นายแพทย์บรรจบชุนหาสวัสดิ์คุณครับคุณหมอบรรจบนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อวานเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันไปแล้วด้วยว่า PM 2.5 เนี่ยมันน่ากลัวยังไงอันตรายยังไงแต่เมื่อวานนี้เป็นน้ำย่อยเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเอาเรื่องจริงดีกว่าเอาเรื่องใหญ่กันเลยเราเข้ากันเนื้อๆเลยปีที่แล้วเนี่ยนะตอนที่กำลังเกิดฝุ่น PM เนี่ยครับก็มีเพื่อนผมที่เป็นแพทย์ผู้ใหญ่นะเขาเล่าว่าก็มีแพทย์รุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ขยันทำงานเก่งมากเปิดคลินิกที่สิงห์บุรีขับรถดุมๆเข้ามากรุงเทพเพื่อไปขับไปทำคลินิกที่โรงพยาบาลใหญ่อีกแห่งหนึ่งทำงี้เป็นประจำในวันนั้นขณะที่ฝุ่นกำลังอาละวาดหนักเลยในกรุงเทพเนี่ยเขาขับไปขับไปจนกระทั่งเข้าไปที่โรงพยาบาลก็ไปตรวจคนไข้ทีนี้เวลาตรวจเนี่ยเขียนคำสั่งออกมาเนี่ยพยาบาลอ่านไม่รู้เรื่องนะพยาบาลก็มาดูถามท่านว่าอะไรตัวหนังสือดูอ่านไม่ออกเลยนะสุดท้ายเริ่มหน้าเบี้ยวเอ้ยไม่ได้การแล้วก็เลยรีบส่งขึ้นไปตรวจแล้วก็แอดมิดไปเลยปรากฏว่าเส้นเลือดสมองอุดตันไปเส้นหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็กำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าขณะที่ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมันคมมากเนี่ยเมื่อมันเข้าไปรับมันสู่เข้าที่จมูกเนี่ยส่วนหนึ่งเข้าปอดนะแต่ที่จมูกเนี่ยมันใกล้กับฐานของสมองมากมีส่วนหนึ่งที่มันหลุดเข้าสมองปุ๊บอุดตันหลอดเลือดสมองและนั้นอัมพาตครับเสียอาชีพไปเลย oh. อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่า PM 2.5 นอกจากทำให้เกิดแสบจมูกแสบคอคนที่เป็นถุงลมโป่งพองก็จะเป็นมากขึ้นปอดอักเสบนะครับที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้เกิดภาวะไขมันเลือดสูงได้มันทำให้น้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ควบคุมยากขึ้นครับแล้วก็มันทำให้ไขมันพอกตับได้อีกด้วย oh. สุดท้ายแม้กระทั่งเขาเรียกว่าผื่นแพ้ผิวหนังครับผื่นแพ้ผิวหนังแล้วก็ใครที่เป็นสะเก็ดเงินก็จะเป็นอาละวาดหนักขึ้นและที่สำคัญเป็นมะเร็งด้วย oh, จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอนุภาคเล็กๆซึ่งก่อปัญหายิ่งใหญ่ร้ายแรงให้เราได้ไอ้เรื่องของการหายใจ
อย่างที่คุณหมอบอกว่าการหายใจเอาฝุ่น PM 2.5 เข้าไปมันทำให้ขึ้นสมองขึ้นสมองใช่มั้ยฮะทำให้เส้นเลือดในสมองอุดตันได้อันนั้นน่ะโอเคเข้าใจได้แต่คอเลสเตอรอลสูงมันไม่น่าเกี่ยวความดันโลหิตสูงไม่น่าเกี่ยวเบาหวานไม่น่าเกี่ยวไขมันพอกตับไม่น่าเกี่ยวที่แท้มันเกี่ยวหมดเลยเพราะว่ากระบวนการอักเสบนี่แหละถ้าภาษาการแพทย์บูรณาการเลยว่าchronic inflammation ครับกระบวนการอักเสบเหล่านี้ทำให้เกิดอะไรก็ได้ที่ทำให้ระบบร่างกายเสื่อมทั้งหมดทีนี้เราก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของปัญหาจากฝุ่น PM 2.5 ครับคุณหมอครับเราลองมาย่อยอุบัติการของฝุ่น PM 2.5 ให้คุณผู้ชมฟังกันดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ทราบว่าอุบัติการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับพวกเราเนี่ยช่วยกันสร้างฝุ่น PM 2.5 อยู่ตลอดเวลานะครับนะไม่ว่าคุณจะขายหมูปิ้งอยู่ริมถนนแล้วคุณอย่าเรียกลูกค้าคุณทำให้มันควันขึ้นขโมงไปเลยใครได้กินไอ้ควันขโมงนี่แปลว่าต้องดึงดูดมากินลูกลอยไป3ตำบล5ตำบลเนี่ยนะมากินของคุณคุณรู้สึกว่างๆในขยะที่บ้านคุณขี้เกียจนะให้มันกวาดใบไม้ขี้เกียจกวาดใบไม้งั้นเผาไปซะดีกว่าใช่มั้ยสมัยก่อนมันมีเพลงนึงเขาบอกว่ากองไฟสุมควันตามคอโอ้โหโอเคโอ้โหตัวดีเลยเดือนเพ็ญเนี่ยนะแล้วรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันโรแมนติกมากเลยนะแต่ไอ้การสุมควายตามคอกเนี่ยเขาบอกว่าสุมไฟให้แรงเข้าโอ้โหฟังแล้วเนี่ยสมัยนั้นตื่นเต้นมากโรแมนติกแต่ที่แท้มันสูงไฟให้เกิด PM 2.5 อ๋อโอเคไอ้ใครก็ตามที่ไม่เคยมีเงินจะใช้นะครับขยะเขากองไว้เนี่ยก็ไปเผาซะเผายางทิ้งเพื่อจะเอาไส้ในที่เป็นทองแดงไปขายทันทีที่คุณเผาเนี่ยประมาณสัก5ปีมาก่อนเนี่ยนะคุณอาจจะสูงมันหายไปครับแต่มันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันลอยขึ้นไปบนบรรยากาศชั้นบนถ้าเผื่อโชคดีลมมันพัดไปมันก็ไปลงอาจจะออกอ่าวไทยนะฮะแต่ถ้าวันดีคืนดีบางจังหวะมันลอยขึ้นไปเฉยๆแล้วมันพัดไม่ออกโอ้อันนี้ผมขออนุญาตเสริมคุณหมอเลยคุณผู้ชมฮะสาเหตุที่เรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแล้วก็ฤดูกาลเนี่ยเขาบอกว่างี้ฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่า PM 2.5 แต่เดิมทีเนี่ยมันมีขนาดเล็กแล้วมันมีน้ำหนักเบามากมันจะลอยตัวขึ้นตามอากาศร้อนที่ยกตัวขึ้นในเวลากลางวันครับในบ้านเราในประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่อยู่ในแถบมรสุมซึ่งมีอิทธิพลจากลม2ลมก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูที่เรามีมรสุมเข้าเรามีฝนตกเนี่ยก็จะมีอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาพาเอาความชื้นจากทะเลขึ้นมาอากาศมันก็เคลื่อนที่ในช่วงฤดูหนาวมันก็จะมีอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ลงมาพัดพาเอาอากาศเย็นจากทะเลจีนใต้รวมทั้งเอาอากาศเย็นจากข้างบนลงมาแต่ปัญหาก็คือช่วงรอยต่อของฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันหยุดนะคุณผู้ชมอิทธิพลของลมทั้งสองลมเนี่ยมันมีพอๆกันพอมันมาปะทะกันปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้อากาศหยุดไอความร้อนที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันจากการเปิดแอร์ก็ดีความร้อนที่สะสมบนผิวโลกก็ดียกตัวขึ้นก็พา PM 2.5 ยกขึ้นไปด้วยแต่แทนที่เดิมแล้วเนี่ยยกตัวขึ้นไปแล้วจะถูกลมพาไปทางอื่นไม่ไปไงไปแล้วอยู่ข้างบนที่ที่อากาศเย็นพอกลางคืนอากาศเย็นฉันก็กลับลงมาข้างล่างใหม่เขาเรียกปฏิกิริยาครอบฝาชีแล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะคุณผู้ชมมันก็ยกขึ้นทุกวันทุกวันไอ้ของเก่าขึ้นไปแล้วไอ้ของใหม่ก็มาอีกไงก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้คือปัญหาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องของการแก้ไข PM 2.5 มันก็ต้องว่าด้วย 1. ก็คือตัวใครตัวมัน 2. เรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ต้องช่วยกันคือผมไม่อยากโทษรัฐบาลอย่างเดียวนะเพราะว่าในหลายๆกรณีพอนโยบายออกมาแล้วเนี่ยมันถูกกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มในบีบคั้นก็มีจริงๆในประเทศจีนเองเขาก็เคยมีปัญหาแบบนี้นะครับในประเทศจีนเคยมีปัญหาในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เหมือนกันเดี๋ยวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อครับว่าเป็นยังไงในช่วงหน้าฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าในประเทศจีนซึ่งเคยมีปัญหา PM 2.5 แบบรุนแรงมากเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงติดตามชมช่วงหน้าฮะสักครู่เดียวครับเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากเผานะใช่เขาไม่อยากเผาเพราะว่าถ้าเผาเนี่ยค่าความหวานมันลดลงอ้อยมันเปรี้ยวราคามันไม่ดีโดนหักเงินชดเชยด้วยที่เจ็บปวดกว่านั้นนะมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยครับคุณหมอนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ชมผมไม่ได้มุกมันเผาแกล้งกันการเผาในที่โล่งผมว่ากว่าครึ่งนะ PM 2.5 100,000 ตันคือครึ่งนึงที่ขึ้นไปมันจะหายไปด้วยนโยบายแก้ปัญหาเรื่องการเผาไร่อ้อยด้วยวิธีนี้
Health Tips คุณผู้ชมฮะปัญหาเรื่อง PM 2.5 เนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับคุณหมอมันเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆมาแล้วอย่างที่คุณหมอบอกไปเมื่อกี้ก็คือในประเทศอังกฤษในปี1950กว่าก็เคยเกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกันและมีผู้เสียชีวิตจำนวนเยอะมากปัญหาแบบเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นในประเทศจีนเหมือนกันครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วของประเทศจีนนี่หนักมากก็คือกลางวันแสกๆตอนเที่ยงวันแบมือแบบนี้มองไม่เห็นลายนิ้วมือตัวเองแต่ว่าในประเทศจีนเนี่ยเขาใช้วิธีการจัดการแบบวาระแห่งชาติคือรัฐบาลจีนเนี่ยจัดการแบบวาระแห่งชาติก็คือเขาใช้วิธีการเข้าไปตรวจสอบเลยว่าใครโรงงานไหนอะไรยังไงทำไมที่ทำให้เกิดปัญหา PM 2.5 รัฐบาลฟ้องกระจุดกระจุยรัฐบาลฟ้องบริษัทฟ้องโรงงานฟ้องห้างร้านฟ้องทุกคนที่ทำให้เกิดฝุ่น 2.5 แล้วก็รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้การสันดาปภายในคือใช้เครื่องยนต์เบนซินก็ดีดีเซลก็ดีเนี่ยถ้ามาจากต่างเมืองห้ามเข้ากรุงปักกิ่งครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ไปเมืองจีนจะได้เห็นเลยว่าในเมืองใหญ่อย่างเช่นกวางโจวอู่ฮั่นปักกิ่งใช้รถไฟฟ้าหมดแล้วรถจักรยานยนต์เป็นไฟฟ้าหมดแล้วอันนี้คือวิธีการจัดการแบบภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาคุณหมอได้พูดถึงเรื่องของการจัดการปัญหาPM 2.5 โดยภาครัฐเอาไว้คุณหมอทิ้งท้ายไว้นิดนึงบอกว่าคุณหมอไม่ปรักปรำภาครัฐครับก็เรื่องนี้นะครับผมบอกว่าในเมื่อเราบอกว่าการเผาในที่โล่งเนี่ยนะครับมันส่ง PM 2.5 มากที่สุดปีละ 200,000 ตันครับถ้าเราไปจับตรงนี้แก้ปัญหาให้ถูกจุดตรงนี้เกาให้ถูกที่คันผมว่าแก้ปัญหาได้เยอะการเผาในที่โล่งบอกแล้วมันมีเผา2แบบแบบนึงเผาแบบกองทัพก็คือเผาไร่อ้อยครับแบบ2เผาแบบกองโจรคือเผาเอามันเผาเอาเห็ดนะครับเอาคุณจะจัดการกับเผาแบบกองทัพก่อนก็คือเรื่องของการเผาไร่อ้อยนะครับการเผาไร่อ้อยจริงๆต้องรู้ว่ามันเป็นกระบวนการหนึ่งของอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทยพูดง่ายว่าไร่แต่ละไร่เนี่ยเขาเป็นลูกไร่ของโรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งนะครับนะทีนี้ถ้าเปิดสมมติว่าเราปกครองอย่างมีธรรมาภิบาลนะครับรัฐต้องเป็นหัวโรงงานต่างๆหรือสมาคมน้ำตาลฟังให้ดีนะครับถ้าบังเอิญคุณมีส่วนหนึ่งในสมาคมผู้ค้าน้ำตาลโปรดฟังเราก่อนนะครับคุณควรเข้ามาร่วมมือกับเรานะครับภาครัฐออกหัวคิดภาคของบริษัทน้ำตาลเข้ามาร่วมแล้วชาวไร่เข้ามาร่วมยังไงครับก้อนอื่นก็คือว่ามันล้าสมัยแล้วครับที่จะใช้วิธีการตัดอ้อยด้วยการเผาหรือตัดด้วยแรงงานของคนนะครับนะนี่มีเรื่องเล่าตลกมากอันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับครับผมได้มีโอกาสไปคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากเผานะใช่เขาไม่อยากเผาเพราะว่าถ้าเผาเนี่ยค่าความหวานมันลดลงอ้อยมันเปรี้ยวราคามันไม่ดีโดนหักเงินชดเชยด้วยครับที่เจ็บปวดกว่านั้นมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยครับคุณหมอนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ชมผมไม่ได้มุกมันเผาแกล้งกันกลัวไอ้แปลงข้างๆเนี่ยจะได้ราคาดีเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นอ้อยเผาราคามันจะตกได้สิคะคุณผู้ชมฉันเผาของมันซะเลยกลางคืนมาฉันก็แอบสุมไฟเผาทีนี้อย่างนี้ก็มีนี่อย่างหนึ่งก็คือว่าคนตัดอ้อยซึ่งเวลานี้ก็ไปจ้างชาวต่างประเทศนะครับนะพวกนี้นี่บางทีมันก็ดื้อด้วยถ้าเบื่อไม่เผามันก็ไปลงไปตัดใช่ดิมันบาดมันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วว่าแผนการของการปลูกอ้อยระดับชาติมันต้องมาวางแผนกันสมัยนะผมจะบอกว่ารัฐบาลต้องเป็นหัวนะครับโรงงานน้ำตาลสมาคมผู้ค้าค่าน้ำตาลคุณต้องเข้ามาร่วม คือคุณจัดได้ว่าให้มีเครื่องจักรตัดอ้อยแล้วต่อไปนี้ออกไนซ์ว่าวิธีการปลูกอ้อยคุณต้องปลูกอ้อยเพื่อที่เครื่องจักรลงไปได้ปลูกให้มีการเว้นระยะที่เหมาะสมแล้วแต่ละคนคุณก็มีลูกไร่ของคุณที่จะร่วมอยู่เมื่อจัดการแบบนี้มันเกิดธรรมภิบาลนะครับผมเชื่อว่าบริษัทน้ำตาลอ้อยทั้งหลายเนี่ยเขามีเงินทุนเงินสักก้อนหนึ่งเท่าสำหรับไอ้ CSR เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่แปลกเลยที่เขาจะทำได้ขอแต่ให้ออร์แกไนซ์กันเรื่องนี้ขอร้องเลยครับว่าถ้าเราทำได้เราจะตัดประเด็นของการเผาในที่โล่งผมว่ากว่าครึ่งนะ PM 2.5 100,000 ตันคือครึ่งหนึ่งที่ขึ้นไปมันจะหายไปด้วยนโยบายแก้ปัญหาเรื่องการเผาไร่อ้อยด้วยวิธีนี้การเผาในที่โล่งเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการกระบวนการนี้เนี่ยให้เป็นระบบได้เราสามารถลดปัญหา PM 2.5 ได้แน่ๆอันต่อมา
เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเดี๋ยวนิดนึงก่อนจะถึงตรงนั้นผมอยากจะพูดถึงเรื่องกิ่งไม้ใบหญ้าเนื่องจากว่าระบบการขนขยะของเรามาไม่ใช่ประเทศเมืองแบบญี่ปุ่นทั้งประเทศที่ก็จะขนขยะกันเพราะฉะนั้นเกษตรกรมันก็จะมีกิ่งไม้ใบหญ้าอยู่แต่ผมไปเจอนะครับที่โรงพยาบาลกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่นั่นเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขามีความคิดเรื่องเกี่ยวกับการประสานร่วมมือกับชุมชนเข้มแข็งเขาก็เลยจัดพื้นที่หนึ่งซึ่งกิ่งไม้ใบหญ้าเนี่ยเขาจัดลงไปในหลุมฝังเสร็จแล้วก็ใส่พวกจุลินทรีย์ทั้งหลายมันกลายเป็นปุ๋ยไปทั้งหมดเลยนี่ไงผมกำลังจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูครับในหนังสือเล่มที่เรามีมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยครับการจัดการขยะอินทรีย์ก็คือใบไม้ใบหญ้าและเป็นอย่างที่คุณหมอพูดเลยครับว่าวิธีการในการจัดการที่เป็นประโยชน์มากก็คือแทนที่จะเผามันทิ้งเอามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซะนี่ฮะคุณผู้ชมมีพูดถึงด้วยนะแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องวิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ด้วยมี10เล่มเองด้วยนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าการเผาในที่โล่งถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ต่อไปชุมชนทำไงชุมชนต้องใช้วิธีระบบเคาะประตูนะครับผมจำได้ว่าจังหวัดเชียงรายในปีที่แล้วมีอยู่ช่วงเวลาที่มันไม่เผาหนักเนี่ยช่วงกลางๆช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างของจังหวัดที่มีการ organize เรื่องให้ชาวบ้านร่วมมือกันในการที่จะไม่เผานะครับเริ่มจากที่โรงเรียนสอนลูกแล้วลูกไปบอกพ่อแม่จากนั้นเนี่ยก็มีการเคาะประตูกันเลยนะว่าอย่าเผาอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายร่วมมือกันได้ดีมากนะครับผมว่าขจัดถ้าวิธีนี้นี่มันก็น่าจะลดได้ผมว่าภายใน3ปีรัฐบาลอาจจะกล้าประกาศได้ว่าคุณสามารถลด PM เนี่ยจากการเผาในที่โล่งกว่าครึ่งก็ได้วันนี้เรื่องใหญ่ที่เราหยิบยกมาพูดกันก็คือเรื่องปัญหา PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาในที่โล่งนะครับเรายกตัวอย่างวิธีการในการจัดการง่ายๆด้วยแนวคิดของแพทย์ที่ดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็ได้พบเห็นแล้วว่าปัญหาสุขภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยถูกทำให้ลดด้อยลงมาจากสภาพแวดล้อมแล้วเราสามารถแก้ที่ต้นเหตุได้ด้วยการไปจัดการกับปัญหาสภาพแวดล้อมเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นได้ซึ่งถือเป็นการจัดการแบบองค์รวมเลยสภาพแวดล้อมดีชุมชนดีสุขภาพร่างกายตรงนี้ผมเรียกว่า wellness communityแล้วทำไมหมอบรรจบต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าหมหาลัยธุรกิจบัณฑิตและวิทยาการแพทย์บริการเราเป็นหมหาวิทยาลัยเวลเนสนะครับเพราะอะไรก็ตามที่มันกระทบเวลเนสโดยเฉพาะถ้าเป็นปัญหาชุมชนแล้วเวลเนสคอมมูนิตี้เราต้องมีส่วนร่วมในการ voice เรื่องนี้นะครับแล้วผมก็ย้ำว่าเรื่องนี้ต้องการมีหัวมีกลางแล้วก็มีหางร่วมมือกันแล้วเราสามารถสร้างเวลเนสคอมมูนิตี้ได้ครับและเช่นเคยฮะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับเราจะมาว่ากันในเรื่องของฝุ่นพิษ PM 2.5 กันตลอดทั้งสัปดาห์เลยกับวิทยากรประจำรายการของเราในสัปดาห์นี้ฮะคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอาจารย์บรรจบชูนาสวัสดิ์คุณครับคุณหมอบรรจบเองขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับพรุ่งนี้ยังไม่หมดนะพรุ่งนี้เรายังมาว่าเรื่องของปัญหา PM 2.5 ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของเราเสียวันนี้เราว่ากันในเรื่องของการเผาในที่โล่งแจ้งไปแล้วครับพรุ่งนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของปัญหาในเมืองกันดูบ้างพรุ่งนี้ฮะคุณผู้ชมฮะ 10:30 ถึง 11:00 ครับทางช่องนิว18ฮะเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลักวงศ์ณอยุธยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ฮะวันนี้เวลาหมดละลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับปีที่แล้วนะครับกรมขนส่งทางบกมั้งร่วมกับตำรวจจราจรอะไรเงี้ยนะก็จัดการตรวจรถยนต์ประมาณ 144,000 คันไม่ผ่านมาตรฐานไป 44%ผมบอกได้เลยว่าถ้าบอกว่าเสนอขับรถเข้าเมืองเนี่ยเลขคู่เลขขี้จะมีผู้ที่ป่วยด้วยทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นเท่าตัว